นะสิ่งที่สังคมสงสัยนะครับว่าตำรวจคนไหนให้การเท็จบ้างไม่เท็จบ้างนะตำรวจคนไหนให้การว่าเป็นคนช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะฮะเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าคนช่วยเหลือคนช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเนี่ยมันจะมีอยู่เพียงแค่นี้เองนะครับก็มีสวัสดิ์ณรงค์ดาบสราวุธดอตอชนานัทจอสตอทศพลนะครับแล้วก็จอสตอเมธิสกรนะครับก็ปรากฏตามชื่อนะครับนะครับเพราะนั้นนอกจากนั้นนะครับที่บอกว่าให้การช่วยเหลือนะก็ไม่ได้มีการดำเนินการตามที่ให้การเอาไว้นะครับนะเพราะนั้นก็อันนี้ก็สื่อก็จะได้เห็นนะครับนะก็ปรากฏตามภาพฉายนะครับนะเพราะนั้นคำให้การก็จะขัดแย้งกับข้อเท็จจริงนะครับวันนี้เนี่ยในส่วนตำรวจแทบส่วนใหญ่มีอาวุธปืนเกือบหมดนะครับนะแต่ว่าก็ไม่มีใครจับกุมความผิดซึ่งหน้าในขณะเกิดเหตุนะครับนะเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็เดี๋ยวมาพิจารณาในการดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหาส่วนหนึ่งนะครับเรื่องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆนะครับนะก็จะเห็นได้ว่านะครับตำรวจหลังจากเกิดเหตุแล้วนะครับก็ช่วยผู้กระทำผิดนะครับเช่นขับรถนำบ้างขับรถตามบ้างนะครับนะแล้วก็ไปเป็นคนที่คุ้มกันให้กำนันนกบ้างนะครับเพราะนั้นเหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าแทนที่จะอยู่ข้างตำรวจนะช่วยตำรวจนะกลับกลายไปเป็นช่วยผู้กระทำผิดกับอีกส่วนหนึ่งนะครับนายตำรวจระดับสูงนะก็เพ่นหนีแนบนะครับนะไอ้ที่บอกว่าช่วยเขาก็ไม่ได้ช่วยเลยนะครับก็โกหกทั้งนั้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ย่ำแย่มากนะครับนะเพราะฉะนั้นส่วนกล้อง2กล้องนะครับนาที่สับสนตั้งแต่เช้าแล้วนะครับอย่างนี้นะครับก็ไล่จนถึงเพิ่งทราบเมื่อกี้นะครับเพิ่งหาข้อเท็จจริงได้เมื่อกี้นะครับผมอธิบายกล้องเนี่ยมันมี15ตัว13ตัวเนี่ยเปิดได้ 100% เต็มเหมือนที่ให้ท่านเห็นแต่2ตัวเนี่ยนะครับเราพยายามกู้แต่กู้ไม่ได้นะครับนะเราคืออย่างงี้กล้องมี2ตัวตัวแรกเนี่ยเป็นกล้องที่ไม่ได้ใช้งานตั้งแต่วันที่23สิงหาคมอันนี้ตัดเราตัดไปนะครับส่วนกล้องอีกตัวนึงนะครับนะเวลาเนี่ยมันเดินมาที่10นาฬิกา16นาทีของวันเกิดเหตุนะครับทีนี้เราก็กำลังสงสัยว่าไอ้10นาฬิกา16นาทีเนี่ยทำไมมันไม่มีภาพหลังจากนี้สูบแล้วเนี่ยครั้งแรกเดิมเนี่ยเราตั้งสมมติฐานว่ามีการดึงปลั๊กมีการถอดปลั๊กมีการตัดสายอันนี้ไม่ใช่นะครับสูบแล้วกล้องตัวนี้กำนันเนี่ยไปคนไปกดสวิตช์ให้ปิดตอน 10:16 นะครับโทษตอน 10:00 ตอน 10:16 นะครับเพราะนั้นนี่ถามต่อว่าทำไมกำนันต้องไปกดสวิตช์ให้ปิดนะครับนะเพราะว่ากำนันเนี่ยก็คงจะมีคนมาเตือนว่ามีงานเลี้ยงคือในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลากำลังวางโต๊ะจีนวางต่างๆนะเป็นช่วงเวลาจัดสถานที่นะครับนะตามภาพที่เราเห็นนะครับในเวลาขนาดนั้นกำนันก็อยู่ในบ้านนะครับแล้วก็กำลังจัดโต๊ะจีนกำลังเตรียมสถานที่ผมตั้งมาตรฐานว่าก็คงจะมีคนเตือนกำนันว่าเอ้ยไอการจัดงานเนี่ยนะไอกล้องเนี่ยมันต้องไม่เห็นว่ามีใครมานั่งบ้างกำนันก็เลยไปกดสวิตช์ปิดนะครับตั้งแต่เวลา 10:16 นะครับแล้วเพราะนั้นมันก็ทำให้กล้องเนี่ยถึงไม่มีการจับภาพตั้งแต่ 10:16 นะครับนะแต่ว่าถ้าท่านเห็นในเหตุการณ์เนี่ยนะครับนะผมจะพูดให้ฟังว่าเหตุการณ์ในการยิงเนี่ยนะคือในการเข้ามาในงานเนี่ยนะครับนะก็คงไม่มีใครนึกว่าจะมีเหตุรุนแรงขนาดนี้นะแต่ว่าผมก็อธิบายต่อว่าเมื่อเข้าไปในงานแล้วเมื่อมีการโต้เถียงนะก็เริ่มมีการเคลียร์คนออกไปนะกำนันก็เริ่มมีการไปคุยกับไอ้หน่องนะครับนะแล้วจากนั้นก็นำมาสู่การยิงโดยวันนี้นะครับเรามีพยานฐานที่ยืนยันชัดเจนว่ากำนันเป็นผู้สั่งยิงนะครับนะเพราะนั้นในเหตุการณ์ดังกล่าวเหล่านี้นะครับหลังจากเกิดการยิงแล้วนะลูกน้องกำนันก็ยืนคัฟเวอร์หมดทุกจุดแต่ตำรวจเนี่ยต่างคนต่างออกต่างคนต่างทิ้งหน้าที่นะครับแทนที่ตำรวจบางส่วนอยู่ในโต๊ะเดียวกันนะเห็นความผิดซึ่งหน้าแทนที่จะเข้าจับกุมก็ไม่จับกุมอันนี้ถือว่าเป็นการไม่ทำหน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่อันนี้ชัดเจนนะครับ